้องยอสไลอเมริกันเบรกฟาสต์โอเคมดีมะเขือเทศผักอะไรสักอย่างนึงขนมปังน้ำส้มน้ำจืดเบคอนไส้กรอกไข่ซอสพริกเตาแก๊สกระทะโอลิฟออยล์โอเคมดีตีไข่ก่อนเลยครับใส่น้ำจืดลงไปครับ4ช้อนโอ้เลอะตีไข่เลยครับตามสูตรมันต้องใส่พริกไทยกับเกลือลงไปด้วยนะครับแต่ผมยังไม่ใส่เปิดเลยครับเปิดเลยโอเคใช้ไฟกลางนะครับมะเขือเทศโยนลงไปครับขนมปังลงไปเราแค่จะกริลมันเกรียมจะได้อร่อยอย่าทิ้งไว้นานเกินไปนะครับเราต้องฟลิปมันด้วยครับเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ในจานก่อนนะครับโอเคMDเปิดไฟเลยครับร้อนแล้วก็ใส่ไข่ลงไปเราจะไม่ทำไข่เจียวนะก่อนไหมต่อไปมาทำเบคอนครับไส้กรอกผมจะหั่นมาแบบนี้นะครับใส่ลงไปเลยครับต่อไปก็เบคอนครับเรียบร้อยโรยด้วยพริกไทยนะครับใส่ลงไปที่ไข่คนของเราเสิร์ฟด้วยน้ำส้มจิ้มด้วยซอสพริกอเมริกันเบรกฟาสต์โอเคมดี